คลิป SPD 1คลิปหลายคนสงสัยไหมว่าลงทุนเท่าไหร่ไปดูกันค่าสถานที่โลเคชั่นในการถ่ายทำทั้งวันเซตและวันถ่ายทำรวมเป็นเงิน 57,000 บาทค่าปาร์ตี้โฟมที่เอามาจำลองสงกรานต์ถมทั้งซอย 52,000 บาทค่าพ็อปทั้งหมดในงานและอุปกรณ์ถ่ายทำทั้งหมดไหนจะค่าร้านส้มตำที่ผมเอามาวางกระจายทั่วพื้นที่5ไร่โต๊ะ50โต๊ะเก้าอี้120ตัวและขันอีก200ใบเป็นเงิน 250,000 บาทต่อไปค่านอนเอ็กต้า200คนโอ้โหยังกระเหมาถนนสีลมมาไว้ที่นี่คนละ700บาททั้งหมด 140,000 บาทและผมก็เหมารถบัส4คันเพื่อมารับส่งน้องๆโดยเฉพาะทั้งหมด 25,200 บาทและนี่ก็รถบัสอีกคันเฮ้ยรถพยาบาลเผื่อมีใครมองระหว่างถ่ายทำค่ารถพยาบาล 8,000 บาทค่าปืนฉีดน้ำ350กระบอกเราลงทุนเพื่อความสมจริงของคลิปนะครับจะได้เหมือนเล่นสงกรานต์กันจริงๆและค่าน้ำที่เอามาเติมระหว่างถ่ายทำทั้งหมดมูลค่า 11,480 บาทค่าพวงมาลัยซองกันน้ำแว่นตากันน้ำและดินสอพอง 13,700 บาทแถมเรายังมีข้าวกล่องอีก400กล่องเผื่อน้องคนไหนไม่อิ่มมาเติมได้ตลอดเวลาแต่น้องๆก็ยังจะมาแอบแซบร้านส้มตำที่ผมใช้ถ่ายทำแต่ไม่เป็นไรร้านส้มตำผมเหมามาแล้วทั้งหมดค่าอาหารทั้งหมดวันนี้ 15,000 บาทต่อไปค่าทีมงานฟรีแลนซ์นอกสถานที่ที่เขามาบังคับโดนให้เราทั้งหมด 12,500 บาทต่อไปเป็นค่าปืนฉีดน้ำทองคำสเปรย์ทองแดงทองคำเก๊ 21K ถึงปืนจะไม่ใช่ทองจริงแต่เงินรางวัลเราแจกจริงโนกาโมเป็นมูลค่า 100,000 บาทอย่าลืมไปดูที่ช่อง SPD นะว่าใครได้เงินแสนไปต่อไปค่าของจีปะทะค่านู่นค่านี่ค่าตัวนักแสดงทั้งหมด 58,982 บาทต่อไปค่าทีมงานทั้งหมดของ SPD ค่าใช้จ่ายตกเดือนละ1ล้านบาทเดือนนึงทำได้4คลิปเท่ากับ1คลิปเราจะเสีย 250,000 บาทและที่สำคัญปีนี้ SPD จะ Go Inter เราจะทำเสียงภาคภาษาทั่วโลกทั้งหมด 200,000 บาทคลิปนี้รวมทั้งหมดผมหมดไป 1,200,000 บาทโอ้โหราคาของคลิปนี้เท่ากับ MV ธาตุทองซาวของยังโอมแล้วเนี่ยเพราะว่ายังโอมก็ลงทุนประมาณ 1,200,000 บาทอยากให้ทุกคนเข้ามาติดตาม YouTube ของ SPD เพราะพวกเราลงทุนและลงแรงอย่างเต็มที่ทุกคลิปปีนี้เติบโตไปด้วยกัน